บางอย่างเนี่ยไปไม่ทะลุครับก็เพราะว่าปัญหาของข้อถกเถียงต่างๆเนี่ยไม่มีใครออกมาแก้ทันทีมันมีสองแง่นะหนึ่งสายตรงเขาอยากให้เละเฮ้ยสายตรงอยากให้เละทำไมอ่ะคือเละเขาไว้อ่ะถ้าอยากได้จะได้มาซื้อที่เขาคนเดียวนั่นเลยเหรออ่ะมันมีสองอย่างไงอย่างแรกคือสายตรงเนี่ยอยากให้เละให้เละนี่คืออะไรอ่ะคือให้มันสับสนว่าให้ไม่กล้าไปซื้อที่คนอื่นต้องมาซื้อสับสนอะไรเงี้ยอ่าแต่ถ้าอยากได้มาที่ผมเนี่ยผมมีชื่อเสียงและจบด้วยจบแน่แท้แน่แต่จะแพงทะลุปูโป่งไปเลยบางคนเขาก็อยากให้เละแต่บางคนเขาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผมอะอย่างไม่ชัดเจนของผมอะสายตรงบอกว่าไม่ใช่แต่พอเอาไปเทียบกับที่สายตรงขายไปมันเหมือนกันเลยทั้งลายมือทั้งความเก่าอย่างนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับผมละบางคนก็บอกอยากหาคนมาทำให้มันชัดก็ดีเนี่ยถ้าทำให้มันชัดอะใช่ไหมครับมันมีอยากให้เละกับอยากให้ชัดแต่ถ้าถามผมถ้าจะดีทั้งหมดกับหลวงพ่อและกับพระเครื่องของหลวงพ่อวัดบ้านยางครับต้องทำให้ชัดเพราะทำให้เละมันได้ไม่กี่คนแต่ถ้าทำให้ชัดได้ได้ส่งทั้งหมดได้ยืนยาวด้วยนะครับคราวนี้วัดบ้านยางเนี่ยเอาว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งจะตัดไปอยู่ในเขตของจังหวัดนครปฐมแต่ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ของวัดบ้านยางหรือคนที่ดูพระเครื่องวัดบ้านยางเป็นจริงๆเนี่ยก็ยังเป็นคนบ้านโป่งครับผมก็ยังเป็นคนบ้านโป่งผมบอกแล้วก็ยังเป็นคนบ้านโป่งแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าในอดีตเนี่ยนะครับวัดบ้านยางเนี่ยตั้งอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีราชบุรีเนี่ยกินไปถึงวัดหนองเสือเลยนะวัดหนองเสือวัดหนองเสือหนองดินแดงเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นราชบุรีนะครับบ้านยางเนี่ยก็เป็นราชบุรีเขาเรียกว่าเป็นมณฑลราชบุรีครับผมเป็นมณฑลเมื่อก่อนเป็นมณฑลเป็นมณฑลในอดีตนะครับพอเวลาสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองถึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่โดยใช้คลองเนี่ยเป็นแบ่งเป็นเขตแบ่งวัดบ้านยางเนี่ยก็เลยถูกตัดไปอยู่เป็นของจังหวัดนครปฐมอะไรที่ยืนยันว่าวัดบ้านยางเนี่ยเป็นของราชบุรีมาก่อนสมณศักดิ์พระครูธรรมสุนทรสมณศักดิ์เนี่ยเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดราชบุรีถูกไหมครูธรรมสุนทรคือในสมัยก่อนในสมณศักดิ์เขาจะอยู่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นครับผมพระครูธรรมสุนทรเนี่ยเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีไม่สามารถถ่ายโอนย้ายไปจังหวัดอื่นได้ในอดีตนะแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไปกันได้หมดแล้วแต่ในอดีตไม่ได้ในอดีตไม่ได้ก็จริงๆครับในอดีตก็เป็นเรื่องชี้ชัดคราวนี้วัดบ้านยางเนี่ยก็มีคำบอกมีบ้านยางนอกมีบ้านยางในมีปู่ดีมีปู่อินมีปู่จันมีพ่อแดงบางคนก็บอกปู่จันเป็นอาจารย์ปู่ดีบางคนก็บอกไม่ใช่ปู่ดีเป็นอาจารย์ปู่จันครับบางคนก็บอกพระปิดตาเขาต้มมัดเนี่ยอย่างเงี้ยของปู่จันบางคนบอกเนี่ยของปู่ดีจะเป็นปู่ดีได้ไงนี่มันลายมือปู่จันชัดๆเขาเล่นกันมาตั้งแต่โบราณเป็นปู่ดีมึงจะเอาลายมือมาแยกไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่ได้ถูกไขสักทีงั้นเราไปร่วมกันไขปริศนาวัดบ้านยางกันณบัดนี้เลยแล้วกันครับผมครับนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับใครก็ดูเป็นนะครับแต่ถามว่าการจะดูเป็นเนี่ยคือต้องหาของแท้ไปดูก่อนต้องบอกวันนี้ต้องหาของแท้ไปดูก่อนเพราะในอดีตเนี่ยใช้การดูพระจากความจำใช่ถูกไหมผมกล้าพูดนะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเซียนพระเครื่องทั่วประเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มาขอวิชาจากคนบ้านโป่งไปทั้งนั้นสมัยก่อนพี่ชาตินมยายพี่เจี๊ยบบ้านโป่งพี่ดนบ้านโป่งพี่นายเสียรุ่นเก่าเลยนะพี่นายบ้านโป่งนะแล้วก็แจ็คร้อยเข็มแจ็คร้อยเข็มครับแจ็คร้อยเข็มซึ่งพอเวลาคนเนี่ยมาดูแล้วเคยเห็นของแท้ก็พิจารณาได้ก็ดูเป็นถูกไหมแต่ถามว่าถ้าเอาความชัดเจนจริงๆเราต้องอาศัยคนที่รู้ทั้งประวัติและเห็นของเยอะเห็นของมากก็จะต้องเป็นคนพื้นที่ผมบอกเชื่อเถอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกพื้นที่ไม่ได้หรอกเพราะพื้นที่เนี่ยเขาเห็นทั้งพิมพ์พิเศษพิมพ์แตกต่างบางคนคุยกับหลวงปู่ด้วยบางคนช่วยหลวงปู่ทำด้วยเขาจะอธิบายได้หมดแต่ถ้าเล่นพระด้วยความจำบางอย่างเจอไม่เหมือนก็ไม่กล้าซื้อพอไม่กล้าซื้อปุ๊บก็ถูกตีเป็นเก๊ไปตีเป็นไม่ใช่ไปนะครับคำถามแรกเขาบอกว่าปู่จันเป็นอาจารย์ปู่ดีจันเป็นเจริญบางคนบอกไม่ใช่ปู่ดีเป็นอาจารย์ปู่จันทร์
บางคนบอกสับกันละทำไมมันถึงสับกันได้ขนาดนั้นครับถูกไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปู่จันสุวรรณคังโคหลวงปู่จันสุวรรณคังโคนะครับนะครับผมน่ะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดีปู่ดีเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ตอนบวชให้แต่ถ้าพูดถึงพ่อเท่าจันพ่อเท่าจันพ่อเท่าจันนั้นก่อนปู่ดีหมายเขาว่าวัดบ้านยางเนี่ยมีเจ้าวาดชื่อจันสองรูปแล้วนี้จะแยกยังไงคดีก็พูดให้ฟังไงจะได้เลิกถกเถียงกันครับนะครับฉะนั้นนะถ้าถกเถียงกันเนี่ยมันก็ไม่จบคือจริงๆนะครับเอาจริงๆเลยประวัติของวัดบ้านยางเนี่ยนะฮะ ได้ถูกบันทึกจารึกไว้นะครับผมโดยจ่าเชื้อฉัตรทองครับผมจ่าเชื้อฉัตรทองเนี่ยนะฮะได้บันทึกไว้ประวัติของวัดบ้านยางไม่ได้ถูกขายโดยวัดบ้านยางประวัติของวัดบ้านยางทั้งหมดถูกขายโดยวัดโคกพระเจดีย์วัดโคกพระเจดีย์นครปฐมและวัดบ้านโป่งพอเบียวัดโคกแล้วเขาอะไรถึงไป2วันนี้งงไหมผมบอกแล้วว่าคือบางครั้งเนี่ยการที่จะหาข้อมูลพระเครื่องเนี่ย คุณต้องหาจริงๆคุณถึงจะเจอเหมือนผมเนี่ยถ้าคุณไปถามผมอะในบางแพไม่ค่อยเป็นครรู้จักผมหรอกแต่ถ้าไปถามผมที่โรงเรียนพระปฐมจังหวัดนครปฐมหรือไปถามผมที่มอรามคำแหงรุ่นที่เรียนวิทยาศาสตร์41ก็จะรู้จักผมมันเป็นอย่างนี้นะครับนะครับคือนะครับอาจารย์เชื้อฉัตรทองเนี่ยนะฮะได้เข้าไปบันทึกประวัติวัดบ้านยางจากหลวงปู่ทูบเจ้าอาวาสวัดโคกพระเจดีย์ซึ่งหลวงปู่ทูบเนี่ยคือลูกชายแท้ๆของพ่อเท่าจันพ่อเท่าจันเนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยท่านมีลูกมาก่อนก็คือหลวงพ่อทูบครับหลวงพ่อทูบภายหลังก็เป็นเจ้าวาดวัดโคกพระเจดีย์นะครับพ่อเท่าจันเนี่ยเป็นคนสร้างวัดบ้านยางคนแรกเป็นคนสร้างวัดบ้านยางคนแรกครับนะครับหลวงพ่อทูบเล่าให้ฟังว่าเมื่อพ่อเท่าจันเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วครับพี่ยังไม่ได้มาเป็นปู่ดีนะมีเหรอยังมีอีกองค์นึงแล้วองค์นี้สำคัญมากครับคือหลวงพ่อพุ่มหลวงพ่อพุ่มจำฟังนะคือหลวงพ่อพุ่มหลวงพ่อพุ่มเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะไม่รู้เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งเนี่ยก่อนที่จะตกมาถึงพ่อฟักเนี่ยเดิมอยู่ที่หลวงพ่อพุ่มวัดบ้านยางเดิมอยู่หลวงพ่อเบี้ยเนี่ยเจ้าวาดองค์ถัดมาของวัดโคกพระเจดีย์ก็เป็นลูกศิษย์ของวัดบ้านยางศิษย์พ่อพุ่มเหรอใช่เป็นลูกศิษย์ของวัดบ้านยางหลวงพ่อเบี้ยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของวัดบ้านยางปิดตาไม้แกะถึงสร้างพระปิดตาไม้แกะที่เป็นไม้แกะอุชนรงค์นะครับผมเนี่ยนะครับก็คือบูทุกก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเกี่ยวกับวัดบ้านยางว่าสมัยก่อนเนี่ยนะพ่อเท่าจันทร์เป็นคนสร้างไว้พอเวลาโบสถ์เริ่มเก่าปรักหักพังนะครับก็เลยย้ายมาสร้างวัดอีกฝั่งคลองนึงโดยขอที่มาสร้างวัดอีกฝั่งคลองนึงเพราะสมัยก่อนการสร้างวัดเนี่ยจะเป็นแต่เป็นไม้ผุพังได้เป็นอิฐไม่แข็งแรงเราถึงแปลกใจไงถูกคลองเนี่ยนะฮะกัดเซาะมาก็เริ่มจะพังแล้วก็เลยย้ายมาอีกฝั่งคลองนึงซึ่งในอดีตก็เป็นราชบุรีทั้งหมดนะครับพอพระพุทธเจ้าอาวาสในยุคของหลวงพ่อพุ่มเนี่ยเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของวัดบ้านยางโด่งดังมากกว่าในสมัยหลวงปู่ดีหลายเท่านะผมนึกว่าหลวงปู่ดีนะเนี่ยที่โด่งดังสุดไม่พ่อพุ่มเนี่ยนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอและคนเนี่ยจะไม่ทำบุญที่วัดอื่นเลยจะมาทำบุญที่วัดบ้านยางวัดเดียวเพราะเป็นเจ้าคณะเหรออ่ะหนึ่งท่านต้องมีจริยวัตรที่ดีต้องมีความเก่งกาจในด้านสรรพวิชาและต้องมีอะไรที่ดีกว่าพระองค์อื่นอ่ะเมื่ออายุครบบวชของลูกหลานในบ้านโป่งเขาจะจับมาบวชที่วัดบ้านยางหมดจนทำให้วัดบ้านยางเนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่เกือบร้อยรูปโอ้โหในอดีตนะวัดนึงที่มีพระจำพรรษาเป็นร้อยรูปเยอะมากจนเยอะมากนะเยอะมากก็คือไม่ไปทำบุญวัดอื่นเลยจะมาทำบุญที่วัดบ้านยางอย่างเดียวจนพ่อพุ่มเนี่ยมรณภาพปู่ดีก็เก่งไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันปู่ดีก็เก่งปู่ดีเก่งกว่าพระก็ยังบวชอยู่ที่วัดบ้านยางเนี่ยเยอะจนปกครองไม่ไหวต้องแบ่งวัดบ้านยางออกเป็น2วัดบ้านยางมี2วัดเหรออ่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมีโบสถ์2หลังแบ่งเป็นวัดบ้านยางนอกและวัดบ้านยางในอ๋อนอกกับใน
ต่ปัจจุบันเหลือวัดเดียวแล้วนะแต่ในอดีตเนี่ยแบ่งเป็น2วัด คือทุกคำบอกเล่าที่คนแต่ก่อนเล่ามาเนี่ยมันถูกหมดเลยไม่มีใครพูดผิดเลยบางคนบอกมีวัดเดียวคนมี2วัดมึงปิดลูกกับกูสิมีวัดเดียวเนี่ยบอกว่ามี2วัดพ่อกูยังเล่าให้ฟังเลยเถียงกันยังไงก็ไม่จบแต่ถ้าเล่าลำดับเหตุการณ์แบบนี้มันจะจบครับนะครับแบ่งเป็น2วัดโดยที่ปู่ดีเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางในครับตอนนั้นปู่จันบวชแล้วนะครับคือตอนที่ฝั่งวัดที่ปกครองเนี่ยเจ้าอาวาสแต่ละรูปเนี่ยวัดบ้านยางในคือหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนอกคือหลวงปู่อินครับยังไม่ใช่หลวงปู่จันอีกยังไม่ใช่ปู่จันเป็นหลวงปู่อินซึ่งตอนที่หลวงปู่จันบวชเนี่ยนะฮะปู่ดียังไม่ได้เป็นอุปชาครับคนที่เป็นอุปชาบวชให้หลวงปู่จันคือหลวงปู่คำวัดหนองเสือคือปู่คำวัดหนองเสือหนองนิ้วแดงเนี่ยปู่คำวัดหนองเสือเป็นอุปชาปู่ดีเป็นกรรมวาจาจารย์ปู่อินเป็นอนุสาวนาจารย์ครับอ๋อลำดับเหตุการณ์ไปทีละขั้นตอนนะปู่ดีเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางในครับพ่ออินเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางนอกครับพออินมรณภาพปู่จันก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางนอกต่อจากปู่อินแต่ในยะสำคัญตอนนั้นคือวัดบ้านยางในเนี่ยน่าจะเป็นวัดบ้านยางที่มีความสำคัญกว่าวัดบ้านยางนอกน่าจะเป็นวัดหลักครับถูกไหมพอปู่ดีมรณภาพปู่จันก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางในอ๋อย้ายวัดมาตอนนี้คือพระเริ่มน้อยแล้วครับเพราะหลวงพ่อฟักไงหลวงพ่อฟักเนี่ยเป็นคนที่ทำให้คนบ้านโป่งเนี่ยกลับไปทำบุญวัดบ้านโป่งเยอะถึงขนาดท่านเนี่ยได้เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งต่อจากหลวงพ่อพุ่มคือพอมาถึงยุคหลวงปู่ดีเนี่ยแล้วมาถึงหลวงปู่จันเนี่ยพระเริ่มน้อยแล้วครับวัดบ้านยางนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีพระจำพรรษานะครับปู่จันพอมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางในก็ให้อาจารย์สำเนียงไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางนอกสุดท้ายพระอาจารย์สำเนียงเนี่ยลาสิกขาพร้อมกับไม่มีพระอยู่ปู่จันก็เลยผนวกให้เหลือเป็นวัดเดียวก็คือวัดบ้านยางในปัจจุบันอายุของปู่จันนี่เองผนวกกันคุณเพื่อนฟังแล้วลำดับเหตุการณ์ได้เข้าใจไหมครับเห็นไหมครับฉะนั้นไอ้ที่ข้อมูลทุกคนพูดมาถูกหมดปู่จันเป็นอาจารย์ปู่ดีใช่คือต้องเป็นพ่อเท่าจันนะแต่ถ้าเป็นหลวงปู่จันสุวรรณคังโคเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดีครับเข้าใจลองหลับว่าเพื่อนเข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของวัดบ้านยางหมดหรือยังเด็กพื้นที่บอกถูกต้องครับพี่โอเคถ้าเพื่อนเข้าใจแล้วคราวนี้เรื่องประวัติไม่เถียงกันแล้วนะครับคราวนี้มาเถียงกันเรื่องพระปิดตาแล้วคราวนี้ว่ามาพี่ไงมาเถียงกันพระปิดตาแล้วข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเป็นของหลวงปู่ดีหรือของหลวงปู่จันถ้าผมเล่นเป็นหลวงปู่ดีข้าวต้มมัดเป็นของหลวงปู่ดีหรือหลวงปู่จันครับในสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าจะมีคำพูดติดปากของนักเลงโบราณเลยว่าปิดตาบ้านยางอยอดธงวัดมอนของดีร้านเมืองราชบุรีของดีของนักเลงลุ่มน้ำเลย oh. พูดติดปากเลยปิดตาบ้านยางยอดธงวัดมอน รู้ไหมครับว่ายอดธงวัดมอนสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครจะได้ต้องเอาเหรียญพ่อคงบางกระพร้อม2เหรียญมาแลกนะโอ้โหสุดยอดเลยสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะสมัยก่อนต้องเอาเหรียญบางกระพร้อมเนี่ย2เหรียญมาแลกถึงจะแลกยอดธงวัดมอนได้องค์นึงเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีการซื้อขายกันเขาจะแลกกันซื้อถ้าเกิดว่าแลกกันปุ๊บคนไหนค่ามากกว่าก็จะมีการโปะค่าน้ำชาให้ไปจะไม่มีการตีราคาซื้อกันเป็นองค์อยากได้ของเขาเดี๋ยวเพิ่มตังค์ให้กันเอานี่ไปแลกกันนะครับต้องเอายอดธงต้องเอากางกระพร้อม2เหรียญมาแลกยอดธงถึงได้สำหรับปิดตาของวัดบ้านยางก็เหมือนกันนะในอดีตเนี่ยใครจะอยากได้เนี่ยต้องไปนั่งเฝ้าเลยต้องไปนั่งเฝ้าต้องไปให้หลวงปู่เนี่ยจานให้เลยในบ้านยางเนี่ยเป็นเมืองที่มีโจรเยอะมีนักเลงเยอะนะฮะในอดีตก็มีคำกล่าวขานอีกเหมือนกันว่าอย่าแวะหุบรักอย่าพักบ้านยางโจรมันเยอะโจรเยอะไปนอนค้างไม่ได้หุบรักเนี่ยอาจารย์ศรีภัยเนี่ยที่ดังๆเนี่ยถลางหนุมานยันทงเนี่ยหุบรักเนี่ยอย่าไปแวะโจรเยอะเยอะเลยบ้านยางอย่าไปพักเดี๋ยวโดนปล้นโจรเยอะครับนะอย่าแวะหุบรักอย่าพักบ้านยางเป็นคำบอกเล่าของในสมัยก่อนเลยคนโบราณคราวเนี้ยพอมาถึงเรื่องพระปิดตาผมคิดว่าข้อมูลที่ผมให้วันนี้น่าจะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพระปิดตาได้
เถียงกันไม่จบหรอครับพิมพ์ก็ไม่จบลายมือจริงๆมันจบแต่คนที่เขาพูดไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาก็ทำให้มันไม่จบแต่ผมเชื่อว่าจะจบได้เนี่ยอยู่ที่กรรมวิธีการสร้างเหมือนที่ผมบอกครับขอช้อนนะครับแอดมินโอเคข้าวต้มมัดเป็นของใครเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยว่าปิดตาข้าวต้มมัดเนี่ยเป็นของใครแอดมินเอาภาพคนถูกยิงให้หน่อยนี่ผมจะให้ดูประสบการณ์จริงๆเกี่ยวกับขนาดในอดีตเนี่ยนะก็โดนกันมาเยอะแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนี่เห็นเลยมีภาพยืนยันเลยนี่เห็นไหมครับไม่ใช่บีบีกันนะสองสองซูเปอร์ที่คอห้อยข้าวต้มมัดบางอย่างปิดตาข้าวต้มบางอย่างที่เห็นเนี่ยคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เหตุเกิดที่ตลาดคุณาวันไอ้ที่เห็นเป็นรอยเนี่ยไม่ใช่บีบีกันผมบอกเลยนี่คือ22ซุปเปอร์เขาลั่นเหรอลั่นลั่นลองปืนกันแล้วลั่นเห็นไหมครับลั่นแล้วเข้าที่ท้องครับนี่ครับสดๆร้อนๆอันนี้อ่ะโอเคอันนี้คือเป็นภาพที่การันตีพุทธคุณปู่ดีครับข้าวต้มมัดปู่ดีปู่จันพ่อป้องไม่เกี่ยวนะครับผมปู่ดีสรุปแล้วปู่ดีเยอะกว่าหมดเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นเยี่ยงนี้ครับนะฮะเยี่ยงอะไรครับข้าวต้มมัดเนี่ยแหมท่านหมื่นโอ้โหกินแอปเปิ้ลเอาช้อนมาให้ปัดขอเป็นซ่อมได้ไหมอีหนูเอ้ยเป็นทั้งหลวงปู่ดีและหลวงปู่จันสรุปเป็นทั้งสองหลวงพ่อเลยนะครับเพราะอะไรพี่ทำไมเป็นสองหลวงพ่อเอาเงี้ยแยกกันที่ลายมืออ๋อปู่ดีเนี่ยนะครับท่านไม่ได้เทพระปิดตาเองครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าพระปิดตาเนี่ยเนื้อเมฆพัดหรือเนื้อต่างๆเนี่ยเป็นของหลวงพ่อนั้นจริงแต่หลวงพ่อไม่ได้เทเองเสมอไปครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนบางครั้งเราบอกเนี่ยเป็นของหลวงพ่อแช่มพ่อแช่มเทพระปิดตาเองไหมโรงงานเทอันนี้ปิดตาปู่ทิมเทเองไหมไม่ได้เทโรงงานปั๊มต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฉะนั้นไม่ใช่ว่าบอกเนี่ยเป็นปิดตาใครหลวงพ่อต้องทำเองไม่ใช่ปู่ดีเนี่ยสร้างพระปิดตายุคแรกๆเป็นพระเนื้อดินเป็นพระเนื้อดินคราวนี้เมื่อหลวงปู่จันเนี่ยบวชแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านยางหลวงปู่จันเนี่ยเป็นช่างที่เทพระปิดตาทั้งหมดให้หลวงปู่ดีตรงนี้สำคัญเลยนะครับปู่จันเนี่ยเป็นช่างคือเป็นพระลูกวัดนั่นแหละแต่เป็นคนที่เทพระปิดตาเนื้อเมฆพัดให้หลวงปู่ดีครับปู่จันเนี่ยบวชอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านยางแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่นาคด้วยไปเรียนวิชาทั้งกับหลวงปู่นาคและเรียนวิชากับหลวงปู่ดีหลังเรียนปู่จันเนี่ยถึงมียันสองชุดฮะยันตรงกลางคือนโมพุทธายะซ้อนนั่นคือยันปู่นาควัดห้วยและจะตบด้วยยันแถวนึงเขียนว่าอิติปิฏนั่นคือยันของหลวงปู่ดีวัดบ้านยางท่านถึงสร้างเหรียญที่มีตัวยันทั้งสองสำนักเป็นลูกศิษย์สองสำนักเลยถ้าใครมีลองเซิร์ชเหรียญปู่จันบ้านยางดูนโมพุทธายะคือยันวัดห้วยอิติปิฏคือยันวัดบ้านยางนะครับปู่จันเมื่อปู่จันเป็นคนเทพระปิดตาให้ปู่ดีตั้งแต่เป็นพระลูกวัดเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าปู่จันเนี่ยจะได้มาเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาปู่จันก็เทพระปิดตาให้ปู่ดีช่วยเทนะครับฉะนั้นพระปิดตาพิมพ์ข้าวต้มมัดครั้งแรกๆ ก็คือพระปิดตาหลวงปู่ดีซึ่งปู่จันเป็นคนเทให้แล้วปู่ดีก็เอาไปเสกและไปจานปู่จันเป็นคนเทสร้างปู่จันเป็นคนเทให้ก็เป็นช่างไงเป็นช่างก็เทให้ปู่ดีไงปู่ดีให้ปู่จันเนี่ยเป็นคนเทพระให้ครับผมแล้วคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่าการเทพระปิดตาเนี่ยนะเขาจะมีฝาหน้าฝาหลังประกบแล้วก็มีรูหยอดเมฆพัดเหมือนที่นี่ครับนะครับจะมีนี่ใช่เนี่ยนะครับจะมีสองฝาฝาหน้าฝาหลังประกบกันแล้วก็มีรูเทครับมีรูเทเข้าไปซึ่งผมบอกเลยว่านะฮะเมฆพัดใช้การเทไม่ได้ใช้การเข้าเบ้าหุ่นเทียนไม่ได้มีการช่อครับแบบเข้าหุ่นเทียน
เป็นการเทแล้วถามสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่เอามาทำบล็อกได้ง่ายสุดสมัยก่อนหินหินไม่โกนเหรอครับหินนะหินไม่โกนก็ได้เพราะหินไม่โกนนี่คือมันใช้ง่ายไหมหินมันหินขัดขี้คายสมัยก่อนอ่ะเป็นหินหรือเป็นอะไรที่ทนไฟนะครับก็ใช้เทพับปิดตาก็จะมีฝาหน้าฝาหลังแล้วคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพับปิดตาเนี่ยไม่ได้สร้างวันเดียวได้500องค์โอ้โหต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าพับปิดตาเนี่ยไม่ได้เทวันเดียวได้500องค์เขาเทเรื่อยๆหลวงปู่จันเนี่ยเทพับปิดตาเนี่ยถึง30ปีนะ30 40ปีนะคือเทเรื่อยๆจุ๊บการสร้างนานมากเลยคือเทเรื่อยๆเทไปนะครับผมลงอัคระไปเสกไปทำเรื่อยๆไม่ใช่ทุกวันนี้จะมีงานปิดทองแล้วเลยสั่งโรงงานปั๊มมาหมื่นองค์ไม่ใช่สมัยก่อนทำแฮนด์เมดก็ต้องทำทีละองค์คราวนี้เราก็จะไปเจอพิมพ์แปลกๆเช่นหน้าเขาต้มมัดหลังหูกระต่ายหยิบบล็อกผิดเนอะลองถูกมีก็คือตอนที่อีกวันนึงมาเนี่ยหยิบมาประกบกันผิดฝาครับถูกไหมพอหยิบหลังของพี่หมูก็ตายมาหน้าพี่เขาต้องมาประกบกันพอเทไปมันก็กลายเป็นหน้าเขาต้มมัดหลังหมูก็ตายครับก็มีถูกไหมพอเวลาคนมาเจออะไรแปลกๆโอ้ยแบบเนี้ยเก๊เฮ้ยแต่ผมกลับว่ามองว่าแท้ถูกง่ายบางคนบอกเฮ้ยแบบเนี้ยแจกกรรมการไม่มีกรรมการครับมันเกิดจากการผิดพลาดตอนกรรมวิธีการทำก็เทเรื่อยๆเททำเรื่อยๆนะฮะแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องลอยจานถูกไหมนะเขาเนี่ยพอปู่ดีมรณภาพปู่จันเป็นเจ้าอาวาสปู่จันก็เทพระปิตาของท่านต่อมาครับใช่ครับแล้วจะทิ้งพิมพ์เดิมไหมโอ้ไม่ก็ทำต่อเลยก็ทำต่อได้เลยก็ทำต่อเลยครับก็ทำต่อเลยเบ้ายังอยู่ก็ยังสามารถใช้เทได้ก็ทำต่อเลยครับหรือแม้กระทั่งพระปิตาหลวงปู่ดีที่ปู่ดียังแจกไม่หมดปู่จันจะทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งครับก็เก็บมาเสกต่อและจานต่อจานต่อแล้วก็เสกใช้ได้เหมือนเดิมอ่ะเบื้องก็ดับเหตุการณ์ตามที่ผมเล่ามานะเห็นไหมครับฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วพับปิดตาบ้านยางเนี่ยมันมีแค่ข้าวต้มมัดเหรอหูก็ตายเหรอสะดูจุดเหรอครับมันไม่ใช่ผมต้องมันไม่ใช่คุณคิดถึงคุณเป็นคนทำพับปิดตา30ปีคุณจะใช้แม่พิมพ์อยู่แค่3พิมพ์เนี่ยเหรอแตกล่ะหักล่ะหรือบางปีเนี่ยมีงานที่ต้องทำให้ได้เยอะๆครับง่ายมากก็แค่เอาหินมาแกะพิมพ์เพิ่มเอาหินมาแกะพิมพ์เพิ่มเอาหินมาแกะพิมพ์เพิ่มเพื่อให้สามารถหยอดทีเดียวได้หลายพิมพ์ครับถูกไหมฉะนั้นคุณเจอพิมพ์แปลกๆคุณจะบอกว่าไม่ใช่บรรยางไม่เหมือนที่เล่นกันอยู่ก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเซียนพระเนี่ยกำหนดอะไรไว้แบบนี้มันครบทุกพิมพ์เหรอมันไม่ครบไม่ครบแน่นอนอ่ะแล้วโอ๊ตอะไรที่โอ๊ตจะบอกว่าไอ้พิมพ์แปลกๆเนี่ยที่ไม่ใช่ข้าวต้มมัดที่ไม่ใช่สะดือจุนนะครับที่ไม่ใช่หูกระต่ายเนี่ยมันจะเป็นบั้นยางแหละมันยัดหรือเปล่าโอ๊ตพูดอย่างโอ๊ตก็เอาอะไรเป็นบั้นยางได้หมดสิคุณอย่าลืมมันมีศีลของช่างคนนั้นไงถูกไหมให้แม้แกทำพระปิดตาพิมพ์ที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าแต่มันก็จะมีการแกะลำแขนลำขาที่คล้ายคลึงกันก็เปรียบเสมือนหลวงพ่อทับหลวงพ่อทาแร่บางไผ่ซึ่งปั้นหุ่นเทียนอ่ะมันไม่เท่ากับสักองค์แต่การวางยันมันก็จะรู้ว่าเป็นศิลปะของสำนักนี้ฉะนั้นปิดตาบ้านยางเนี่ยให้เขาแกะพิมพ์ใหม่ขึ้นมากี่ตัวก็ยังเป็นงานช่างของหลวงปู่จันนี่วันที่ลายมือก็ได้อ่ะอันนี้หนึ่งอย่างเขาเจี๊ยบคิดเป็นแล้วไงเขานี่ถามว่าผมเคยถกเถียงครับผมก็ได้มาปิดตามาแล้วเขาก็ส่งไปให้สายตรงบ้านยางดูสายตรงบ้านยางบอกว่าพิมพ์เนี้ยไม่เคยเห็นไม่เอาเชื่อไหมลูกค้าคนนั้นไม่ซื้อพระผมไม่ซื้อพระผมตรงนั้นนะแล้วเป็นไงครับสุดท้ายพระองค์นั้นขายไปเกือบ 200,000 อ้าวไม่ซื้อพระผมบอกว่าสายตรงเนี่ยบอกว่าพิมพ์แบบเนี้ยไม่เคยเห็นครับผมบอกเอาอย่างนี้พี่ใจเย็นๆพี่นั่งฟังผมนะทุกพิมพ์เนี่ยมันแค่คล้ายใกล้เคียงแต่พี่ดูลายมือที่จานอยู่บนพระปิดตาลายมือที่จานอยู่เนี่ยคือจานนะโมพุทธายะซึ่งเนี่ยเป็นจานนิยมเลยเขาเรียกว่าจานครูคือจานหลวงปู่นาค คือเมื่อมีจานนะโมพุทธายะที่จะโพกก็ลงด้วยอิติปิด
ลงด้วยอิติปิดครับแสดงว่าเนี่ยเป็นของปู่จันทร์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าปู่ดีจะไม่ลงนโมพุทธายะซ้อนจะแยกกันเพราะนั้นมันคือยานของปู่นาคปู่ดีก็จะลงเทาะคงคาณทรหดถูกไหมเพชรลีกเล็กใหญ่แล้วก็อิติปิดนั่นคือของหลวงปู่ดีครับฉะนั้นเมื่อพี่ฟังผมนะปิดตาองค์นี้เห็นไหมนี่มันคือลายมือจานของหลวงปู่จันทร์แล้วพี่จะให้ไปเล่นเป็นของใครหรือถ้าวันนี้เราบอกว่าเอาพระปิดตามาเรียงกัน20องค์ให้คัดองค์ที่เป็นของหลวงปู่จันทร์เนี่ยพี่จะคัดที่อะไรพี่จะคัดที่พิมพ์หรือคัดที่ลายมือผมลายมือก่อนเลยซึ่งจริงๆตอนต้องคัดที่ลายมือถูกไหมถูกครับอะไรเป็นของหลวงปู่จันทร์ก็ต้องดูว่าอันไหนมีลายมือหลวงปู่จันทร์ก็ดึงมาก่อนว่าได้เป็นพิมพ์มาตรฐานเพราะเป็นลายมือหลวงปู่จันทร์จานใช่ใช่เพราะลายมือท่านนี่ต้องกลับไปแล้วนี่ถูกไหมฉะนั้นผมอยากรู้ว่านี่อะไรเป็นหลวงปู่จันทร์มันก็ต้องอันไหนเป็นลายมือหลวงปู่จันทร์ก็ดึงมาเป็นหลวงปู่จันทร์ครับแล้วทำไมที่ผ่านมาเขาถึงให้ความสำคัญกับพิมพ์ก่อนทำไมไม่ให้ความสำคัญกับลายมือก่อนจริงเลยนี่คือทฤษฎีที่ผมให้ความสำคัญกับลายมือมากกว่าพิมพ์ถูกไหมมันก็เหมือนคุณอ่ะนะงานคุณมีงานศิลปะคุณวาดรูปไว้ต้นมะพร้าวต้นตาลต้นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายลายเซ็นชื่อคุณเป็นคนวาดคุณอยากซื้องานวาดของคนคนนั้นคุณให้ความสำคัญกับภาพหรือลายเซ็นถูกไหมสุดท้ายพอองค์นั้นลูกค้าผมขายถูกด้วยเพราะอะไรเพราะลูกค้าไม่ค่อยมั่นใจอ่ะพี่จะไป 60,000 แล้วกันสุดท้ายองค์นั้นจบไป 108,000 โอ้โหถ่ายมือจากคนที่ไม่กล้าซื้อนะ เปลี่ยนมือไป 108,000 เพราะอะไรเพราะลายมือมันสำคัญกว่าพิมพ์ไงใช่ครับตอบโจทย์แล้วนะตอบโจทย์แล้วว่าฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะเล่นปิดตาวัดบ้านยางเนี่ยเราต้องไปจำว่าข้าวต้มมัดเนี่ยเป็นลายมือหลวงปู่ดีก็จะแพงเพราะเป็นข้าวต้มมัดของหลวงปู่ดีแต่ข้าวต้มมัดลายมือปู่จันทร์ไม่ต้องตกใจก็ซื้อเป็นข้าวต้มมัดของหลวงปู่จันทร์ไปชัดเจนแค่นั้นครับแยกได้ง่ายๆชัดเจนครับผมมีอะไรสงสัยไหมครับเพื่อนๆโอเคใช่เดี๋ยวเคยเขียนแยกลายมือแล้วใช่ไหมลายมือเคยเขียนแยกแล้วนะครับเคยเขียนแยกลายมือให้แล้วนะครับผมชื่อถ้าผมไม่แยกให้ในหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีเล่มนี้ผมก็แยกไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วเล่มที่จองเนี่ยนะฮะเล่มที่จองก็แยกไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วปู่จันปู่ดีแยกกันปู่จันปู่ดีแยกชัดเจนเขาต้องมัดเหมือนกันอ่ะอยากดูรูปไหมแอดมินเอาภาพขึ้นหน่อยลูกเอาภาพของหลวงปู่ดีขึ้นหน่อยครับจะได้เห็นลายมือแล้วครับเพื่อนนี่พ่อป้อมหลุมดินลูกนี่พ่อป้อมครับอ๋อในเฟซต้องเป็นเฟซปู่ดีสิลูกไม่ได้เฟซของพ่อป้อมเป็นเฟซที่มีพระนั่ง3องค์อ่ะเห็นไหมที่เขียนว่าวัดบ้านยางอ่ะลูกที่มีรูปถ่ายพระนั่ง3องค์อ่ะเอารูปถ่ายพระนั่ง3องค์ขึ้นก่อนก็ได้นะครับก็สนุกนะเดี๋ยว 3:00 ค่อยประมูลกันก็สนุกตอนนี้มีอะไรถามมาเลยตอนนี้ผมจะมีภาพให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็อนุมานกันแบบคิดไปเรื่อยๆคิดตามแล้วเอาไปใช้กับการวิเคราะห์พระบ้านตัวเองนะครับเพื่อนท่านไหนมีข้อสงสัยนะหนังสือออกพฤษภาครับผมไม่ได้นะครับพอประมาณปั๊มมานะครับเดือนพฤษภานี้ครับใกล้แล้วครับสนใจติดต่อจองก็อินบ็อกซ์มาที่เพจสันขวานได้ครับครับพี่หนุ่มพี่หมูครับอินบ็อกซ์เลยครับอินบ็อกซ์มาที่เพจสันขวานใช่ครับผมการตอบให้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอาภาพขึ้นให้ครับรอสักครู่นะครับแป๊บเดียวภาพถ่ายเนี่ยเวิร์กด้วยนะครับเป็นภาพถ่ายที่หลายๆคนไม่เคยเห็นครับแต่ผมบอกแล้วว่าผมให้ความสำคัญกับหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายหรือลายลักษณ์อักษรมากกว่าคำพูดครับผมแต่ถ้าคำพูดมันตรงกับหลักฐานนั่นคือข้อมูลที่คลิกที่สุดเดี๋ยวไปดูภาพกันรอสักครู่ครับไปดูภาพกันนี่ภาพขึ้นมาแล้วนี่3ท่าน3องค์ดูนะครับผมเห็นป่ะองค์นั่งข้างบนองค์กลางนั่งด้านบนคือหลวงปู่ดีอ๋อหลวงปู่ดีองค์ล่างนี่คือหลวงปู่จันทร์องค์ล่างนี่ฝั่งไหนพี่ฝั่งนี้ฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ครับทางนี้ปู่จันทร์ยังละอ่อนอยู่เลยครับ
อีกองค์อย่าถามเพราะไม่รู้แต่รู้ว่าองค์ที่นั่งข้างบนอ่ะคือปู่ดีครับองค์นั่งข้างล่างคือปู่จันองค์นั่งที่ตัวที่เตี้ยกว่าอ่ะที่ถูกนะครับอยู่ทางเนี้ยทางนี้อ่าเห็นมั้ยหอมกว่าหรือชะลูดกว่าอ่าที่องค์ที่ลำลำที่สุดนั่นคือปู่จันเห็นมั้ยครับปู่จันยังละอ่อนอยู่เลยอ๋อคือกล้องจับด้านอ๋อเห็นมั้ยครับครับผมนี่ปู่จันละอ่อนอยู่เลยครับครับองค์ที่เตี้ยกว่านะครับเพื่อนและหลวงปู่ดีเนี่ยครับไม่มีใครรู้ว่าท่านอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ปีเกิดครับทำไมพี่แต่ผมบอกเลยปู่ดีเนี่ยเกิดราวๆ2390อือโอ้โห2390เลยเหรอถูกโอ้บางคนบอกเอ้ยโอ๊ตมั่วหรือเปล่าไม่มีใครเขาบอกเลยว่าปู่ดีเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้โอ๊ตรู้ได้ยังไงโอ๊ตมั่วหรือเปล่าเออรู้ได้ไงอ่ะ2390อ่ะประมาณ2390ครับน่าจะยุคเดียวกับปู่เข็มปู่กล่อมครับผมมันต้องมีอะไรที่อนุมานได้สิครับนะครับถ้าดูจากรูปถ่ายนะครับปู่จันเนี่ยอายุในรูปเนี่ยน่าจะราวประมาณ30ครับดูรูปถ่ายปู่จันน่าจะอายุราว30กว่า30นั่นคือสิ่งที่รถเราประมาณแล้วปู่จันที่จะมา30ประมาณก่อนอ่ะประมาณ30ครับถ้าปู่จันอายุประมาณ30ปู่จันเกิด2419เกิด2419ปู่จันอายุ30ต้องปีพ.ศ.อะไรก็บอกไป30ปีก็23 2450 2449ถึง2450ครับผมแสดงว่าภาพเนี้ยถ่ายประมาณปี2450ครับ24502450นะครับปู่ดีเนี่ยมรณภาพถ้าตอนนั้นเนี่ยปู่จันอายุ30ปู่ดีเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่60เห็นไหมลูกปู่ดีเนี่ยคืออายุประมาณ60ครับถูกไหมปู่จันปู่ดีมรณภาพ2465ครับ2465มรณภาพ2465 65 65ถ้าย้อนจาก2465นะครับไปอายุ60 60นี่ปี50ครับนะ50เนี่ย6065ก็คือบวกไป15ปีใช่ก็คืออายุ75 75ย้อนกลับว่าถ้า2465อายุ75ครับย้อนกลับไปปีเกิดของท่านก็คือราวปี2390งงไหมลูกยังตามไม่ทันเลยพี่โอ๊ตคิดเลขเร็วมากยังตามไม่ทันนี่มันคือเป็นการอนุมานผกผันเหมือนกับบางองค์เนี่ยไม่มีเลยไม่มีพ.ศ.เกิดแต่รู้ว่าปีเนี้ยท่านอายุ82ครับเราเอาปีพ.ศ.นะย้อนกลับไปแล้วก็จะรู้ปีเกิดท่านแล้วผมบอกทริคอย่างนึงให้เลยว่าพระเกจิที่ถูกเรียกหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นปู่เทียนครับปู่ดีปู่จันล้วนแต่ต้องเป็นพระที่แก่เท่านั้นถึงเรียกหลวงปู่ถ้าพระที่ไม่แก่เขาจะเรียกหลวงพ่อเช่นพ่อหัวพ่อติ้วเห็นไหมครับพ่อฉุยครับเนี่ยคือมรณภาพราวอายุ60แต่ถ้าเกิดว่าอายุบรรษาเกิน60ขึ้นไปเขาจะเรียกพระเกจินั้นติดปากว่าหลวงปู่ใช่ครับคุณวีรพงศ์เขาไปเติมสีหนังครับผมเห็นไหมครับผมอย่างเงี้ยเราสามารถอนุมานได้ว่าตอนนี้หลวงปู่ดีเนี่ยอายุประมาณ60ครับเห็นไหม60ภาพนี้ถ่ายประมาณปี50คำนวณจากอายุหลวงปู่จันทร์ซึ่งปู่จันทร์เนี่ยเกิดปีพ.ศ. 2419หรือ2420องค์ซ้ายใช่พ่อฝักบ้านโป่งไหมไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ 100% ไม่น่าใช่องค์ซ้ายเนี่ยมีโอกาสเป็นได้แค่พ่อชุ่มท่ามะเดื่อเท่านั้นครับมีโอกาสเป็นได้แค่พ่อชุ่มท่ามะเดื่อเท่านั้นพ่อชุ่มเนี่ยนะฮะคือลูกศิษย์หลวงปู่ดีวัดบ้านยางอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นได้แค่พระชุ่มท่ามะเดื่อเท่านั้นนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็คืออนุมานถ้าเอาจริงไล่ฟังคือหลวงปู่ดีเนี่ยท่านนามสกุลบัวนาคเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนลูกเกิดบ้านยางคนบ้านโป่งเลยนามสกุลบัวนาคถ้าปู่จันเนี่ยนามสกุลจีนเครือปู่จันเนี่ยเกิด2419บวช2440มรณภาพ2494ปู่ดีเนี่ยเกิดประมาณปี2390ครับมรณภาพปี2465โอ้โหสุดยอดใช่นะครับ
อ่ะโอเคครับผมเอาภาพพระปิดตาหลวงปู่ดีขึ้นให้ดูหน่อยเอาภาพปิดตาหลวงปู่ดีขึ้นให้ดูหน่อยพ่อเต่าวัดดอนตูมไม่ใช่ครับพ่อเต่าคนละภาพนะครับไม่ใช่ครับบางคนแบบเป็นพ่อเต่าเป็นพ่อชื่นผมไปหาแล้วไม่ใช่นะครับนี่คือเนื้อดินปู่ดีแบบนี้องค์นึงก็ราวๆ 30,000 เขาเรียกพิมพ์อะไรดี 40,000 ท้องอุท้องอุนะครับแบบนี้คือปิตายุแรกแบบนี้องค์นึงก็ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ขยับภาพไปลูกนะท้องอุก็จะมีเห็นไหมก็จะมีทั้งเนื้อดำและเนื้อแดงครับอันนี้คือปู่ดีนะนะองค์ 30,000 ถึง 40,000 โอ้โหถ้าสวยมากๆเคยขายกันถึง 7-80,000 นี่เรียกท้องอุเหมือนกันเหรอพี่ท้องอุเหมือนกันเห็นไหมตรงท้องจะมียันอุครับผมขยับไปมีสภาพขึ้นอันนี้คือข้าวต้มมัดครับด้านหลังลูกด้านหลังเลยนะทีนี้พี่โบ๊ทบอกว่ามีทั้งกุดีและกุจันใช่ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดก็ต้องมาแยกกันที่ลายมือถูกแยกกันที่ลายมือคืออันนี้ครับคือสีเขามาเติมทีหลังครับพี่คือภาพซีเปียสมัยก่อนเขาจะเติมสีทีหลังหมดใช่ครับพ่อแดงบางตะโนดเนี่ย244กว่านี่เติมสีเลยใช่เติมสีเลยคือเป็นซีเปียแต่ช่างเนี่ยจะเอาสีมาเติมทีหลังครับแล้วซีเปียที่เติมสีเนี่ยจะแพงมากผมจะบอกให้ครับซีเปียที่เติมสีเนี่ยจะแพงมากนะครับเพื่อนๆดูนะว่านี่คือหน้าข้าวต้มมัดหลังเป็นหูกระต่ายพี่ตัวหลงนี้นะเห็นไหมหน้าข้าวต้มมัดหลังหูกระต่ายแล้วคุณดูจานหลวงปู่ดีไว้เลยนะตัวเทาะของหลวงปู่ดีเนี่ยคือตัวที่อยู่ตรงกลางข้างหลังเลยครับจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นหลวงปู่จันนะเทาะของหลวงปู่จันเนี่ยยึกแล้วก็ตวัดขึ้นไปแบบนี้ถ้าเป็นปู่ดีจะเขียนสวยแล้วก็หัวกุดนะครับอ่ะขยับไปนี่คือพิมพ์แรกเหรอครับก่อนที่จะมีจานคือเป็นพิมพ์ท้องอุใช่ป่ะปกติอุตั้งอันนี้อุนอนแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์โบราณเลยของหลวงปู่ดีแท้แท้ชัดๆไม่ซ้ำกับใครเลยอันนี้คือพิมพ์โบราณเก่ากึกเลยหลวงปู่จันมีพิมพ์นี้ไหมไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีอันเนี้ยเป็นสมัยก่อนเนี้ยพิมพ์เนี้ยไม่ยอมรับด้วยแอดมินเอาภาพหลังออกเอาหน้าเข้าต้มมัดออกเมื่อกี้ขึ้นมาผมจะให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นพิมพ์เดียวกันไหมมันเป็นช่างเดียวกันไหมคือเมื่อก่อนไม่ยอมรับกันใช่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพิมพ์โบราณใช่ไหมพี่วดหรือว่าพิมพ์ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนไหมเหมือนแล้วเมื่อเป็นสินช่างเดียวกันอ่ะจะบอกไม่ใช่บ้านยางได้ไงเพียงแต่คุณเนี่ยดูโดยไม่ได้วิเคราะห์และปากก็พูดไปก่อนแต่วันเนี้ยผมเอาภาพขึ้นให้ดูนี่คือพิมพ์ข้าวต้มมาตรฐานอันนี้เป็นอีกพิมพ์นึงที่บอกว่าไม่ใช่บ้านยางผมถามว่าพิมพ์เดียวกันไหมผมว่าเดียวพิมพ์เดียวกันนะอ๋อโอเคแค่พี่อุกกับไม่อุกแล้วเนื้ออันไหนเก่ากว่าเนื้อที่มีท้องอุกเก่ากว่าเนื้อนี่จะเท่ากับพ่อทาครับเห็นไหมฉะนั้นอันนี้คือพิมพ์แรกๆเลยคือแกะมียันในตัวใช่ครับบางคนบอกไปเล่นวัดกัลยาอะไรโอ้เลิศเถิดเทิง มันไม่ใช่นี่มันบัญญัติชัดๆไม่ใช่ว่าหนังสือเขียนให้เป็นวัดไหนก็จะตามเข้าไปแต่หลักฐานเนี่ยบอกชัดๆแล้ววัดเนี่ยคือพิมพ์เดียวกันอ่ะเอาภาพต่อไปขึ้นนั่นนี่กลายเป็นปัจจุบันเนี่ยนี่อันนี้คือเป็นพิมพ์จิ๋วเท่านิ้วก้อยเลยครับเท่านิ้วก้อยเลยพี่เล็กจิ๋วเล็กจิ๋วรู้ไหมคนที่มาขายผมขายเป็นอะไรขายเป็นอะไรครับพ่อทาแอดมินเอาภาพปิดตาเนื้อดินประกอบหน่อยเนื้อดินสีแดงหน้าและหลังคนมาขายเป็นพ่อทาผมซื้อเลยพ่อทาผมก็ซื้อแต่ผมบอกเลยเนี่ยปู่ดีแล้วเป็นพิมพ์ในตำนานด้วยเคยได้ยินคำเล่าลือว่าปู่ดีเนี่ยสร้างปิดตาพิมพ์จิ๋วได้ยินมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยได้สัมผัสพอเวลาองค์นี้มาปุ๊บผมซื้อเลยอยู่ในเหตุการณ์ตอนซื้อเนี่ยอยู่ไหมอยู่ป่ะฟิวเลตอยู่ในการตอนซื้อเคยได้ยินว่าปู่ดีเนี่ยมีพิมพ์จิ๋วแล้วได้ยินมานานแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงครับเขามาขายเป็นพ่อทาอ่ะพ่อทาก็พ่อทาหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ซื้อเลยเพราะเนี่ยคือปู่ดีนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อดินขึ้นให้ดูเนื้อดินท้องอุเมื่อกี้อ่ะลูกหน้าและหลังเห็นไหมเอานี่ไว้มุมบนเอาสองอันเมื่อกี้ไว้มุมล่างได้ไหมลูก
ให้คนได้เปรียบเทียบกันสนุกนะการศึกษาพระเครื่องแบบนี้มันจะสนุกมันจะสนุกกว่าฟังอย่างเดียวเนื้อดินองค์ประมาณเท่าไหร่พี่วะเนื้อดินองค์เท่านิโป้นิโป้เมื่อกี้องค์ปลายนิ้วก้อยเป็นพิมพ์ในตำนานเลยเป็นพิมพ์ในตำนานเขาบอกว่ามีได้อยู่เป็น10ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ไม่เคยเห็นด้วยเพิ่งมาเห็นองค์นี้แหละแล้วเชื่อไหมว่าปู่นาคเนี่ยมีพิมพ์จีวันนี้เหมือนกันปู่นาคก็ด้วยนะปู่นาคก็ด้วยมีพิมพ์ในปลายนิ้วก้อยเหมือนกันเหรอฮะจริงตอนนี้เจ้าของเก็บอยู่ไม่ยอมขายถ้าออกมาอีก5ปีเชื่อเถอะเถียงกันตายบอกไม่เล่นนอกพิมพ์บอกไม่มาตรฐานแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาหากันให้ฟักเดี๋ยวดูนี่ดูไอ้มีหมดนี่เห็นไหมเหมือนไหมครับเหมือนไหมเพื่อนเห็นไหมครับคือทุกอย่างเนี่ยบางคนบอกเหมือนผมจะมั่วเอามั่วก็มั่วแต่แบบเนี้ยเพื่อนๆมีอะไรที่อนุมานได้ไปพร้อมๆกับผมไหมผมเนี่ยเข้าพื้นที่มากกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นคนให้ความสำคัญกับพระทั้งองค์ทั้งพิมพ์ทั้งลายมือทั้งกรรมวิธีการสร้างบางครั้งสิ่งที่ผมพูดก็บอกเอ้ยมั่วแต่ผมบอกว่าคนที่บอกว่าไม่มั่วหาเหตุผลมาสนับสนุนหักล้างผมไม่ได้ก็แล้วกันเพราะในการมั่วของผมเนี่ยผมมั่วจากหลักฐานความเป็นจริงพิมพ์เดียวกันไหมพิมพ์เดียวเลยพี่ต้องถามเพื่อนๆว่าเนี่ยคือสินช่างเดียวกันไหมถามเพื่อนๆว่านี่คือสินช่างใช่ลองพิจารณาดูครับผมใช่นี่คือพิมพ์ในตำนานที่โบราณบอกว่ามีแต่ว่าพบเจอน้อยมากเอาดิแบบนี้ประเด็นบอกโอ้ยไม่จะมาชัดเจนไม่มาตรฐานผมบอกถ้าคุณบันทึกตั้งแต่สมัยอดีตแล้วบอกนี่คือปู่ดีทั้งหมดอะอะไรจะต้องแพงสุดคือไอ้ที่มีน้อยใช่ครับแต่ปัจจุบันสมัยก่อนหาบันทึกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าไอ้พิเศษอยู่กับใครออกมาปัจจุบันบอกไม่มาตรฐานไม่ใช่ลองดูครับลองดูครับผมอ่ะโอเคไปมาต่อไปนี่คือเห็นไหมครับนี่คือปูดีเขาต้องมัดครับเห็นป่ะแล้วลายมือปูดีเนี่ยแกจะสวยที่ถอดตัวถอดที่พี่บอกใช่ไหมจะสวยถอดจะหัวกุดครับจะสวยจะเป็นมาตรฐานบางครั้งเนี่ยคุณจะดูตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคุณต้องดูหลายๆตัวด้วยเพราะบางอย่างไปจานตรงป้องพอดีไปจานตรงข้างพอดีมันไม่ใช่พื้นเรียบบางตัวผิดตัวอื่นถูกก็ต้องใช่เราก็จะบอกตัวนี้มันผิดเพราะอะไรอ๋อผิดเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตำแหน่งที่จานยากตกร่องบ้างอะไรบ้างตกร่องบ้างอะไรบ้างครับผมอันนี้คือหลวงปู่ดีเดี๋ยวเราไปดูปู่จันกันครับไปดูปู่จันกันอันนี้ปู่ดีอยู่นะแบบนี้องค์แสนกว่าโอ้ปู่ดีองค์แสนหมดองค์เป็นแสนหมดนะอย่างพิมพ์โบราณเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยองค์หมื่นกว่าบาทปัจจุบันในองค์โบราณที่พิยันในตัวองค์เป็นแสนหมดแล้วเพราะคนพื้นที่เนี่ยคือต้องบอกว่าปู่ดีเนี่ยพอเวลาเอาของทั้งหมดมารวมมาสังคายนาไม่ว่าจะเป็นพี่นายบ้านโป่งพี่เชนบ้านโป่งถูกไหมพี่นายบ้านโป่งพี่เชนบ้านโป่งพี่เจี๊ยบบ้านโป่งพอเอามาสังคายนากันเนี่ยพอถ้ามีของประกอบกับข้อมูลเนี่ยมันจะคลิกแต่ถ้าพูดอ่ะมันก็จะแค่ผ่านปู่จันเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีกว่าปู่ดียังไงพี่เพราะปู่จันเนี่ยมีการลื้อกุฏิท่านตอนที่ลื้อกุฏิท่านเนี่ยทำให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกุฏิท่านบ้างซึ่งเถียงไม่ได้เลยมีทั้งปิดตานี่เนื้อดินเห็นไหมเนื้อดินเนี่ยนี่ได้พิมพ์อะไรเดียวไอองค์เนี้ยแหละที่ขายไป 60,000 แล้วก็ขายไปแสนกว่าไอองค์ที่สายตรงเขาบอกว่าไม่มาตรฐานเนี่ยไอองค์นี้เลยไอองค์นี้เลยเมกะพัทองค์นี้เลยเห็นไหมข้างหลังจานนะน้ำโมงพุทธายะซ้อนครับเห็นไหมครับเขาจะมีดินแล้วก็เมกะพัทนี่ใบลานได้ป่ะเนี่ยดินได้ใบลานได้แล้วก็มันจะคู่กันเลยเห็นไหมครับผมเห็นไหมแล้วดูตัวท็อปปูจันเขาจะโยงเงี้ยแล้วก็ขึ้นบืดไปอย่างนี้เลยนะครับนะครับค่อยๆไปทีละพิมพ์ฮะนี่คือปูจันมีหลายพิมพ์แต่ล้วนเนื้อต้องถึงเนื้อต้องถึงเนี่ยเห็นไหมครับมีเมกะพัทก็จะมีดินมีมาคู่กันเลยนะนะครับก็แค่ในเบ้าเนี่ยเอาดินใส่มันก็กดมามันก็เป็นปิดตาเอาเมกะพัทใส่มันก็เป็นเมกะพัทครับผมในเบ้าเดียวกันเห็นไหมครับมีดินมีเมกะพัทเห็นไหมครับมีดินมีเมกะพัทอันนี้คือหัวจรวดหัวจรวดคือหูกระต่ายลบหูออกมันก็จะเป็นหัวจรวดนะครับเห็นไหมครับสะดือจุนมีดินมีเมกะพัทนี่หูกระต่าย
่าเนี่ยหูกระต่ายอ่านะหัวจรวดอ่ะไปอีกมีอีกไหมหนูเอ้ยข้อมูลทั้งหมดนี้ได้มาจากน้องกรุงบ้านยางน้องเอบ้านยางคุณบอยบ้านยางข้อมูลทั้งหมดเนี่ยรูปภาพทั้งหมดเนี่ยเรารวบรวมให้มาเพื่อเปิดรูปภาพนะใช่เห็นไหมครับมีดินมีเมกะพัทครับผมก็ง่ายๆแค่เอาบล็อกก็จะใส่ดินก็เป็นดินใส่เมกะพัทก็เป็นเมกะพัทครับในบล็อกตัวเดียวกันครับผมที่เห็นมันเนี่ยมีหลายพิมพ์ไหมก็เยอะนะเอออ่ะมีอันไหนมีอะไรมือช้าๆไม่รู้จะพาไปดูอะไรมือปูจันกันครับผมแสลงใจเอาองค์ที่เรียบๆลูกที่มีลายมือชัดๆเดี๋ยวพาไปดูลายมือปูจันกันแต่กล้องให้หน่อยวาดดูเลยวาดให้ดูเลยโอ้แล้วให้ดูเลยตัดกล้องให้หน่อยครับให้ไอ้เพื่อนๆดูสังเกตแบบนี้นะถ้าเป็นปูดีนี่ปูดีนะครับปูดีแต่ถ้าเป็นปูจันนะเพื่อนดูปูจันนะครับป้องป้องจะดูป้องป้องปูจันจะขึ้นอย่างนี้เลยจู่จะป้องป้องครับแล้วขึ้นอย่างนี้เลยถ้าเป็นปูดีนี่ครับแล้วก็กุดจะเรียบร้อยหน่อยจริงไหมอ่ะเราไปดูลายมือปูจันกันเอาองค์ชัดๆลูกเอาองค์ที่ไม่ขรุขระไม่ใช่นะเพราะป้องหลุมดินคุณละหลวงพ่ออะไรลูกเอาปูจันเมื่อกี้เนี่ยไอ้ภาพที่ตัดดินเมกะพัทดินเมกะพัทดินเมกะพัทอ่ะแล้วขยายเฉพาะเมกะพัทจะเห็นลายมือในนั้นนะเหมือนที่บอกปู่จันเนี่ยจะยืดโยขึ้นไปดูซิจริงหรือเปล่าตอนที่หลวงปู่จันจานเนี่ยก็จะต้องมาถามกลับคือมีคนเนี่ยระหว่างที่เอาภาพไปนี่จะไล่ฟังมีคนเนี่ยไปหาหลวงพ่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะตัวท้อป้อมๆแล้วข้างบนจะยืดเห็นไหมครับเห็นครับเห็นไหมครับเอาหลายๆองค์ขึ้นมาถ้าหลังจานนโมพุทธายะซ้อนแล้วก็ลงที่ตะโพกอิติปิดปูจันนะฮะนี่ปูจันดูซิว่าลายมือแต่ละองค์มันเป็นลายมือเดียวกันไหมลายมือจะไม่ค่อยเรียบร้อยครับจะไม่ค่อยเรียบร้อยดูองค์ต่อไปเห็นไหมเอาที่มีลายมือชัดๆลูกถ้าจานตัวท้อปูจันเนี่ยจะป้อมป้อมปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยครับถามว่าทำไมถึงอะไรยืนยันว่าลายมือที่เป็นลายมือปูจันเนื้อดินเนี่ยเป็นปูจันทั้งหมดครับแล้วลายมือในเนื้อดินเป็นแบบนี้ชัดเจนนะฮะเอาฮะเอาครับองค์ไหนก็ได้ลูกนะเปลี่ยนไปทีละองค์เดี๋ยวพี่จะบอกให้ขยายเองทุกภาพเลยส่วนมากจานจะอยู่ด้านหลังลูกหน้าหรือหลังก็แล้วแต่ส่วนมากจานอยู่ด้านหลังเพื่อนๆดูโทนวรรณะเนื้อเนี่ยมันก็จะเหมือนกันก็จะเหมือนกันเพื่อนๆขยับภาพไปเรื่อยๆเพื่อนๆเห็นทีละองค์ทีละองค์ครับแอดมินที่เป็นปู่จันคือภาพเนี่ยเขาตัดมามันเล็กไงนะลายมือเลยไม่ค่อยมีอันนี้ไม่ได้จานตัวท้อลูกเอาที่มีจานตัวท้อเอาที่มีจานตัวท้อได้ลูกโอเคนะฮะเห็นไหมตัวท้อเนี่ยอยู่ข้างบนข้างหน้าตรงมือเลยขยายตรงมือหลวงพ่อเลยเห็นไหมครับตัวท้อหลวงปู่จันเนี่ยจะพุ่มพุ้ยแบบนี้ครับผมนะฮะอยู่ตรงมือเลยตรงมือที่ปิดตาองค์นี้แล้วดูอีกองค์นึงเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกจะพุ่มพุ้ยแล้วตอนจบของหัวแกเนี่ยจะยืดขึ้นไปคุณตาขาถามดีนะพิมพ์วัวลานแบบไหนวัวลานเป็นเนื้อดินไม่ได้มีเมกะพัทดูภาพต่อไปครับแอดมินโบราณเป็นเนื้อดินเหรอครับโอ้นี่เป็นลังก็มีอะไม่นี่แสดงคนรู้จริงโบราณรู้จักโบราณแล้วไม่บอกได้ไหมพิมพ์เนี้ยพิมพ์กินตับไม่ประสบการณ์เป็นเนื้อดินที่แพงองค์เป็นแสนครับสวยๆถึง200,000ครับผมมีเนื้อเดียวเหรอมีเนื้อเดียวเนื้อดินครับไว้หลอกกินตับเนี้ยนะฮะนี่มีคนถามเลยโบราณเป็นแบบไหนวันโอเคแค่นั้นแหละครับผมก็คือให้รู้ว่าเนี่ยจานลายมือปู่จานเป็นแบบนี้ลายมือปู่ดีเป็นแบบนี้นะครับแยกกันไว้นะพิมพ์โบราณเป็นเนื้อดินครับนะครับ องค์นึงก็อยู่ประมาณเป็นพิมพ์ปุ้มปุ้ยหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวนะครับผมหน้าเดียวหลังไม่มียันนะครับผมองค์นึงก็อยู่ประมาณ100,000 กว่าบาท
ครับผมนะปิตาโวลานของหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาภาพมาให้ดูวันนี้ไม่มีภาพติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนครับผมแต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นพิมพ์บ้านยางแล้วก็เป็นโวลานแล้วก็องค์เป็นแสนนะครับก็หวังว่าข้อมูลของวัดบ้านยางวันนี้ที่ผมให้ไปครับน่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาพระเครื่องวัดบ้านยางไม่มากน้อยนะข้าวต้มมัดอย่าถกเถียงกันเลยลายมือปู่ดีเป็นข้าวต้มมัดปู่ดีก็ต้องซื้อให้แพงลายมือปู่จันก็ต้องซื้อเป็นราคาปู่จันก็ซึ่งก็แพงเหมือนกันพ่อเท่าจันคือเจ้าอาวาสองค์แรกนะครับมี2รูปบอกพ่อเท่าจันก่อนปู่ดีก็ไม่ผิดบอกปู่จันหลังปู่ดีก็ไม่ผิดวัดบ้านยางนอกวัดบ้านยางในก็ไม่ผิดสมัยก่อนมี2วัดปัจจุบันเนี่ยรวบรวมเป็นเหลือวัดเดียวครับก็ไม่ผิดชัดเจนนะทุกอย่างชัดเจนครับครับนะครับพับปิดตาพิมพ์ไหนเป็นพิมพ์โบราณที่มียันท้องอุในตัวผมบอกเลยว่าคนพื้นที่เล่นแพงหมดแล้วเพราะชัดเจนแล้วด้วยการอนุมานของศิลปะการแกะพิมพ์แล้วรู้แล้วว่าพบเจอได้ยากกว่าพิมพ์ที่มีรอยจานทั่วไปคือพับปิดตาในสมัยก่อนเขาจะไม่จานครับถูกไหมเขาจะใส่ยันลงไปไม่ว่าจะเป็นพ่อทาพ่อทับวัดทองพ่อผันสันเพชรปู่นาควัดห้วยจระเข้ครับเอาปู่นาไม่ใช่ปู่นานี่เป็นบ้าประกบคือในอดีตเนี่ยจะเป็นปู่พ่อทาพันยังแตกพ่อทับวัดทองแร่บางไผ่ปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับปู่ผันสันเพชรครับผมหรือว่าทั้งปู่ดีบ้านยางเนี่ยคือเขากำกับยันไปในตัวเลยครับแต่พอเวลาอยากกำกับยันในตัวเนี่ยมันยากมันช้าครับเขาเลยคิดว่าทำเป็นพิมพ์ธรรมดาแล้วมาจานเอาได้ก็เหมือนกันยุคหลังๆเนี่ยพับปิดตาเนี่ยถึงไม่ค่อยมียันในตัวถึงเป็นเทมันเรียบๆแล้วให้มาจานเอาแล้วเรื่องรอยจานผมบอกอย่างนี้นะอย่าจำว่ามีแบบเดียวทะเลาะ กันมาเยอะแล้วกับรอยจานครับคือจานเนี่ยการที่คุณจะดูลายมือไม่ใช่คุณจำตัวจานครับถูกไหมครับคือบางอย่างเนี่ยนะฮะคุณไปถ่ายรูปที่ชะอำคุณเขียนชะอำนี่คือรูปถ่ายคุณเขียนว่าชะอำอีกอันนึงถ่ายที่ระยองเป็นรูปถ่ายคุณข้างหลังเขียนระยองคุณบอกโอ้ยจะเมื่อมันจะเป็นคนได้ไงเขียนคนละตัวกันเลยแต่การที่คุณให้ความสำคัญคือไม่ได้ให้ความสำคัญที่คำให้ความสำคัญที่ตัวกอไก่ตัวสระอะถูกไหมชะอำเนี่ยมันก็มีชอช้างสระอะละยองนั่นมีเราเรือสระอะสระอะมันต้องเหมือนกันก็เหมือนการจานให้คุณไปจำตัวณตัวโมตัวพุทธตัวทาตัวยะตัวท้อว่ามันเหมือนกันคือของหลวงพ่อแต่คาถามันไม่เสมอไปมาตรฐานเนี่ยจานนโมพุทธายะสอนจานอิติปิฎกแต่มันจะมีบางวันที่วันเนี้ยคำนวณแล้วว่าถ้าใส่ยันตัวเนี้ยมันจะให้ฤทธิ์แรงสุดหลวงพ่อก็จะจานยันตัวนั้นลงไปในตัวนี้ครับบางองค์ดูครับจานตัวเดียวเลยปังก็มีนะครับบางองค์จะจานให้เป็นคาถาพิเศษก็เป็นคาถาพิเศษก็มีคาถามันต้องถูกบทแต่ผมให้จำตัวฟอนต์ลายมือของตัวณตัวโมตัวพุทธตัวทาตัวยะไม่ใช่ไปจำว่าไอ้คาถาไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันต้องไม่ใช่ไม่จริงคิดไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยทำไมปู่จันเนี่ยถึงโด่งดังมากครับเพราะในอดีตเนี่ยคือเคยมีคนเนี่ยมาแล้วอยากได้พระปิดตาปู่จันปู่จันก็บอกงั้นก็ให้นอนค้างคืนนึงพรุ่งนี้จะได้พระปิดตาครับกลางคืนเนี่ยเขาก็มองไปที่กุฏิปู่จันก็เห็นแสงสว่างวาบว่าว่าในกุฏิครับพระลูกวัดก็บอกว่าไม่ต้องตกใจหลวงปู่กําลังลงปิดตาอ๋อใช่ก็คือหลวงปู่จันทร์เนี่ยลงปิดตาเนี่ยแกจะลงยันม้วนหัวแล้วก็ท่องนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจําคาถาที่ป่าสูงจังหวัดถามบอกผมให้คือปู่จันทร์เวลาคาถาของแกเนี่ยเวลาแกจานอะไรแกท่องยายานะสัมพุทโธโหระปริยนะปริมุจินสามิคเตสิคเตสิถึงกระนังอหังปิหังชานามินะชานามินะโมพุทธายะนัมภะทะจะภะกสะลงท้ายด้วยอิสวาสุภควาติของปู่จันทร์ของหลวงปู่จันทร์นะครับปู่จันทร์ก็ต้องคาถาในเวลาเรียนคือต้องท่องให้ครบบทของแกนะครับก็เลยถามไปเลยว่าเอ้ยปู่จันทร์เนี่ยเป็นพระปิตายุคสงครามอินโดจีนที่พระปิตาของแกเนี่ยทหารนะแขวนไปลบแล้วเกิดประสบการณ์รอดกลับมาทุกคนหรือวัยรุ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถือเหล็กกุญชาร์ปแทงกันระหว่างเหรียญหล่อพ่อทากับปิตาวัดบันยางพอแทงกันเด้งไม่เข้าทั้งคู่สมัยก่อนพระที่ยอมเล่นคือนิยมเล่นมาจากประสบการณ์ทั้งสิ้นพุทธคุณทั้งสิ้นนะครับให้รู้ไว้เลยว่าผมเนี่ยชอบเล่นพระเก่าเพราะผมสัมผัสได้ว่าพระในอดีตเนี่ยสร้างน้อยและความเก่ามันหลอกกันไม่ได้เก๋ทำไม่ได้ถูกไหมสมัยก่อนไม่มีเลี่ยมพลาสติกครับไม่มีครับมีแต่สึกไปสูญหายไปพังไปใช่ครับและสิ่งที่ผมรู้คือพระมีเยอะแยะทั่วประเทศทำไมเขาถึงล่ำลือแต่พระของเกจิอาจารย์เหล่านี้ล่ะ
แสดงที่คนโบราณเขาจดจำล่ำลือเนี่ยคือพระเหล่านี้ต้องมีประสบการณ์มีอภินิหารฉะนั้นผมถึงให้ความสำคัญกับพระเก่าๆวันนี้แล้วแต่รางเนื้อชอบรางยาใครจะชอบอะไรก็แล้วแต่บางคนยังซื้อนาฬิกาเลยบางคนยังซื้อกระป๋องฮอนเก็บเลยถูกไหมบางคนยังซื้อตัวการ์ตูนบางคนยังซื้อคิตตี้มันแล้วแต่ความชอบบางคนชอบผ้าใหม่ก็ซื้อผ้าใหม่แต่ถามว่าถ้าเก็บในมุมของพุทธคุณผมเชื่อว่าพุทธคุณสำหรับผมไม่ใช่ว่าใครพูดด้วยพุทธคุณก็ได้พุทธคุณสำหรับผมคือต้องมีการการันตีประสบการณ์มาจากอดีตพิสูจน์พุทธคุณมาแล้วนั่นคือเรื่องหนึ่งแล้วสำหรับหลักของสะสมของโลกใบนี้อะไรที่กึ่งถึง100ปีเขาเรียกว่าวัตถุโบราณครับฉะนั้นผมถึงให้ความสำคัญกับพระเก่าเพราะคำว่า100ปีเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้บางองค์เนี่ย100ปีไปแล้วองค์ที่สร้างปี8กว่าเนี่ยจะบอกว่าเก่ากว่าปี6กว่าเป็นไปไม่ได้จะถึง100ปีมันต้องรอไป20ปีครับคือมันมีเส้นชัยของการเก็บแล้วชนะอย่างชัดเจนผมถึงให้ความสำคัญกับพระเก่าแต่ถ้าพระใหม่เก่งๆก็มีเยอะแยะที่มีประสบการณ์อะไรเกิดกับตัวคุณก็ใช้ไปครับใช่ก็แค่นั้นเองแต่สำหรับผมชอบพระเก่าเพราะพระเหล่านี้เราเคยได้ยินเรื่องราวประสบการณ์มาเยอะตั้งแต่สมัยเรายังเล่นพระใหม่ๆถือว่าแล้วแต่ความชอบก็แล้วแต่ความชอบครับผมโอเคนะครับผมคำถามได้ถามเกี่ยวกับปิดตาบัญญัติสามทุ่มแล้วเราบริหารเวลาดีมากครับผมมีคำถามอะไรพิมพ์ตู้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 มาสัก10คำถามแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มประมูลพระกันแล้วครับผมก็ปิดตาบัญญัติครับนะครับใครคิดว่าสิ่งที่เราไลฟ์เป็นข้อมูลที่ประโยชน์ก็จบแล้วกดให้กำลังใจกันหน่อยครับผมครับนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้จะมีพระอะไรให้พวกเราได้ประมูลเอาไปเก็บไว้กันบ้างวันนี้มีแบ่งปันกันอยู่โอ้วันนี้หน้าพระโหดแต่พรุ่งนี้จะโหดกว่าแต่วันนี้โหดในระดับหนึ่งเพราะวันอังคารครับผมนะครับผมโอเคยังไม่เห็นคำถามอะไรแสดงว่าเพื่อนๆเข้าใจกันหมดโอ้ถ้าไม่มีคำถามอะไรคือแสดงว่าผมอธิบายดีใช่ไหม แอบหลงตัวเองหน่อย นะครับมีเปล่ามีคำถามอะไรที่ถามเราถึงไม่ได้ตอบพิมพ์กลับมาอีกเลยครับผมอย่างพระรุ่นจงอางศึกยี่สิบห้าศตวรรษดีไหมดีอยู่แล้วยี่สิบห้าศตวรรษเนี่ยคือพระที่ได้รับว่าดีที่สุดในโลกโอ้จงอางศึกเขาเสกหมู่ถือว่าจอดเยี่ยมนะใหญ่เลยนะพระเสกหมู่เนี่ยต้องเชื่อว่าดีกว่าเสกเดียวครับให้รู้ไว้เลยเสกหมู่เนี่ยดีกว่าเสกเดียวเป็นอุปชาปู่จันหรือเปล่าใช่ปู่คำหนองเสือเป็นอุปชาปู่จันปู่ดีเป็นกรรมวาจาจารย์ปู่อินเป็นอนุสาวนาจารย์ถูกต้องครับเยี่ยมครับโบราณเนื้อดินโบราณเนื้อดินครับผมดินดำกับแดงอย่าบอกว่าดำเป็นใบลานคือดำเนี่ยเผาไฟไหม้ไหม้เป็นดำมันมีเผาไหม้กับดำกับแดงไม่ใช่ดำเป็นใบลานใบลานนี่คือต้องเป็นเอาใบลานเนี่ยมาเผาไฟแล้วหมดมันจะเป็นผงเหมือนดินน้ำมันอ่ะใช่ผงใบลานนั่นคือผงใบลานคือฟังชื่อแล้วเนี่ยมันไม่ได้แยกที่สีอย่างเดียวมันต้องดูที่เนื้อด้วยเนื้อดินเนี่ยมีทั้งดำและแดงคือเวลาเผาเนี่ยไฟแรงไฟอยู่บนอยู่ล่างมีเก๋ครับคุณเชย์นะครับปิดตาพ่อคนแชร์หายไปแล้ววลามีนั่นแหละครับอยากทราบปิดตาหลวงพ่อคนมีเกมไหมเกมมีทุกอย่างเยอะเลยฮะมีทุกอย่างอ่ะโอเคอีกสักหนึ่งคำถามขอบคุณสำหรับกำลังใจที่พิมพ์มาอ่ะโอเควันนี้น้องเลือกรับโลกครับผมหน้าพาวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปิดตาเราก็มีปิดตาจัดให้กัน